่านพิธีปลุกเสกแล้วครับนะพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะสุดยอดของวัตถุมงคลรุ่นเพชรทักษิณนะเหรียญหลังครุฑรูปหล่อครุฑรุ่นสุดท้ายเครื่องรางแห่งโชคลาภหน้าผ่านบุญนะผ่านพิธีเรียบร้อยสมบูรณ์พิธีมหาพุทธาภิเษกรุ่นเพชรทักษิณณมณฑลพิธีอุโบสถวัดอรัญวาสิการามห้วยเงาะอยู่ที่โคกโพปัตตานีฮะเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะครับเกจิดังๆนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกเยอะมากนะเยอะมากหลายรูปทีเดียวนะนี่วัตถุมงคลที่จัดสร้างมีรูปหล่อปั๊มครุฑรุ่นสุดท้ายหน้าพานบุญเหรียญหลวงปู่เขียวหลังครุฑรุ่นนี้ท่านต้องเก็บนะฮะผมรู้ว่าหลายคนพลาดการสั่งจองแต่นะท่านเห็นแล้วรีบหาครับรุ่นนี้พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะต้องเก็บฮะสวยมากนะนะนี่นี่นะครับนะพิธีฮะนี่พ่อท่านเขียวฮะพ่อท่านเขียวนะพ่อท่านเขียวนะครับวัดห้วยเงาะพิธีเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ถามกันเข้ามานะครับถามกันเข้ามาว่ารุ่นนี้เนี่ยนะเสกแล้วใช่ไหมเสกแล้วครับรับของเมื่อไหร่หลังวันที่10ฮะหลังวันที่10เป็นต้นไปเขาจะส่งของให้สำหรับสถานที่ทั้งสั่งจองนี่หน้าพานเนี่ยท่านรู้ไหมนะเมื่อก่อนหน้านั้นหน้าพานนี้ดังมากฮะหน้าพานนี้ดังมากต้องถามคุณหมอฟอร์ดไม่รู้คุณหมอยังดูอยู่หรือเปล่านะหมอยังดูอยู่ไหมฮะคุณหมอฟอร์ดนะฮะคุณหมอด้านในน่าจะรู้จักหน้าพานเป็นอย่างดีเพราะคุณหมอด้านในเคยนะเคยส่งหน้าพานติดอันดับต้นๆมาแล้วนะครับนะหน้าพานนะนี่นะหน้าพานเคยเป็นกระแสอยู่พักใหญ่เลยนะนะเป็นกระแสอยู่พักใหญ่เลยคนหาหน้าพานกันหน้าดูเลยนะนี่อันนี้ก็ทำครุฑด้วยมีหน้าพานด้วยเหรียญก็ทำสวยมากอ่ะนะเหรียญรุ่นนี้สวยมากนะผมจะบอกให้ดูด้านหลังเป็นครุฑเนี่ยท่านไม่เก็บได้ยังไงอ่ะนะพอท่านเขียวเนี่ยนะครับนะเป็นยุคสมัยที่บอกนะครับว่าท่านทันนะปี2497หลวงปู่ทวดเนี่ยหลวงพ่อท่านเขียวเนี่ยไม่ธรรมดาวัดห้วยเงาะเนี่ยวัตถุมงคลของท่านต้องเก็บฮะน่าเก็บมากมากน่าเก็บมากมากนะครับเก็บเถอะนะเก็บเถอะนะท่านไม่เก็บนะน่าเสียดายไม่เก็บน่าเสียดายเหรียญคล้ายหลวงพ่อรวยรุ่นรวยทะลุฟ้าเลยฮะคุณกิตติทัศน์บอกนะสวยฮะเหรียญสวยแล้วเขาลงยาเนี่ยนะลงยาได้เนียบมากนะด้านหลังเป็นครุฑนะด้านหน้าเป็นนะเป็นครึ่งองค์นะครึ่งองค์สวยมากเลยนะสวยมากนะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยท่านไม่เก็บได้ยังไงล่ะแต่ทีนี้ว่านะหลังจากเขาปิดจองไปแล้วเนี่ยเขาเสกเรียบร้อยราคาผมว่านะราคามันจะขยับขึ้นไปใกล้เวลาเข้ามาแล้วนับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงอุโบสถหลังเก่าที่กำลังก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2503จะกลายเป็นอดีตพิธีสวดถอนอุโบสถหลังเก่าจะเริ่มในเวลา 15:19 นของวันที่5นะธันวาคมพ.ศ. 2564มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของวัดมาบตาพุธนะผมจะไปถ่ายทอดสดให้ท่านได้ติดตามรับชมด้วยนะนี่สวดถอนนะสวดถอนโบสถ์หลังเก่าเพราะเขามีโบสถ์หลังใหม่แล้วนะครับนะหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองครับนี่โบสถ์หลังใหม่นะโบสถ์หลังใหม่นะครับนะงดงามทีเดียวนะงดงามทีเดียวเขาจะมีพิธีสวดถอนนะมีพิธีสวดถอนในวันที่5นี้ผมจะไปร่วมพิธีด้วยแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับชมนะคุณกิตติทัศน์นะคุณบุญหนาสวัสดีครับอาจารย์คุณลิตเตอร์สวัสดีครับอาจารย์คุณเดวิดนะราคาเท่าไหร่ครับราคาไม่รู้ฮะนะคุณพุทธินันสวัสดีครูอัตพรอยากให้ลงประวัติหลวงพ่อสมบูรณ์วัดลำพันบองอายุ100ปีนะหลวงพ่อสมบูรณ์เคยลงแล้วฮะประวัตินะประวัติเคยลงแล้วนะก็ท่านติดตามนะฮะอ่านนะครับนะติดตามอ่านย้อนหลังนะฮะลงแล้วแต่วันนี้สงสัยจะพูดถึงหลวงปู่จี้กงหลวงพ่อจี้กงไม่ได้ซะแล้วเพราะว่า
ไม่ถึง100ขยับลงมาอยู่เรื่อยเลยขยับลงมาเหลือ70กว่าแล้วอ่ะนะแสดงว่าท่านยังไม่อยากฟังกันนะฮะเมื่อไม่อยากฟังเรื่องอื่นไปก่อนนะครับนะประกาศประชาสัมพันธ์ของวัดห้วยด้วนนะวัดห้วยด้วนหรือวัดทานหารผมบอกแล้ววันนี้ข่าวแน่นนะวันนี้ข่าวเยอะมากนะครับข่าวเยอะมากนะถ้าพูดไปเรื่อยๆมีข่าวเยอะๆนะหลวงพ่อจี้กงเอาไว้คุยพรุ่งนี้นะเอาไว้คุยพรุ่งนี้นะครับนั้นวันนี้นะวันนี้เอาข่าวต่างๆให้จบก่อนนะคุณสินะวันนานะฮะนะราคาอะไรอะฮะรุ่นไหนนะราคาต้องไปนะผมไม่รู้เรื่องราคานะผมเป็นการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเท่านั้นเรื่องราคาต้องไปถามนะถามในกลุ่มถามอะไรอย่างเงี้ยคุณมานพส่งดาวเป็นกำลังใจ22ดวงนะไม่เป็นไรนะส่งดาวก็สบายใจแล้วนะ นะประกาศประชาสัมพันธ์วัดห้วยด้วนนะครับพระครูปลัดพานุพงศ์นะผู้บ่าวอาจารย์เล่าประวัติหลวงพ่อประสิทธิ์ลือชาหลวงพ่อเก่งด้านไหนครับนะคุณอย่าข้ามสิ คุณอย่าข้ามสิเอาเป็นองค์ไปนะพระครูสังฆลักษณ์ณฤพลพระฐานานุกรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัดและหัวหน้าสำนักงานพระราชมงคลวัชราจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดทำหนังสือขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนได้ฝากประชาสัมพันธ์มาว่านับตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปการขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัดให้ผู้ที่จะขอจัดสร้างมาเขียนใบคำร้องขอจัดสร้างวัตถุมงคลโดยต้องมีเอกสารที่ใช้แนบใบคำร้องอาทิรูปแบบวัตถุมงคลที่จะขอจัดสร้างสำเนาบัตรประชาชนผู้ขอจัดสร้างเป็นต้นโดยมาติดต่อที่สำนักงานใต้ถุนศาลา100ปีติดกับห้องจำหน่ายวัตถุมงคลของทางวัดเมื่อมาเขียนคำร้องไว้แล้วทางวัดจะพิจารณาเอกสารต่างๆแล้วนำกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัดลงนามอนุญาตนะเพื่อนะได้รับนะหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้วทางวัดจะประกาศรายชื่อวัตถุมงคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดสร้างได้ทางเพจสำนักงานพระราชมงคลวัชราจารย์ตามลำดับเดือนละ1ครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูสังฆรักษ์ณฤพลฮะนี่นะเขาจะมีใบแบบนี้ฮะนะมีใบแบบนี้ให้ท่านกรอกนะข้อมูลนะก่อข้อมูลเป็นคำร้องขอสร้างวัตถุมงคลพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดนะครับนี่นะใครอยากจะสร้างวัตถุมงคลก็ไปทำเรื่องแบบนี้แล้วก็ขอนะแล้วเขาจะเข้าในการพิจารณาอีกทีนั้นใครที่อนุญาตก็สามารถจะทำวัตถุมงคลออกมาได้นี่คือนะนี่คือกฎนะกฎใหม่ที่ออกมานะครับที่ออกมานั้นใครที่อยากจะสร้างวัตถุมงคลนะอยากจะเป็นนักสร้างอยากจะสร้างอยากจะช่วยร่วมบุญหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านก็ลองคิดงานดูแล้วก็ไปขออนุญาตทางวัดจัดสร้างส่วนความรับผิดชอบแล้วแต่ท่านก็ไปดูความรับผิดชอบกันเอาเองนะครับเพราะบางท่านเนี่ยบางท่านสร้างก็ประสบความสำเร็จบางท่านเจ็บนะไม่ประสบความสำเร็จแต่นะโอกาสที่นะถ้าบอกว่าเจ็บเนี่ยผมบอกว่าก็ไม่เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยถ้าเราคิดถึงเป็นเรื่องบุญนะนะเป็นเรื่องการทำบุญการอะไรแบบวัตถุมงคลถ้าไม่หมดก็ยังสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้นะไปบริจาคไปมอบให้หรือไปอะไรก็ยังได้นะครับนะยังได้ก็ลองดูนะครับลองดูนะครับว่าท่านสนใจไหมในการจะไปขออนุญาตจัดสร้างหลวงพ่อพัดถ้าถามผมนะถามผมในฐานะสื่อนะครับหลวงพ่อพัดยังไปได้นะยังไปได้อยู่แต่ขึ้นอยู่กับงานนะฮะขึ้นอยู่กับงานที่ออกมาจะสวยงามขนาดไหนอย่างไรโดนใจนักสะสมแค่ไหนนั่นเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นอีกแบบหนึ่งนะต้องลองสร้างงานออกมาดูแต่งานตอนนี้มันหนีกันยากนะฮะหนีกันยากเพราะหลวงพ่อพัดเนี่ยมีออกมาเยอะมากนั้นรูปแบบงานเนี่ยจะหนีกันค่อนข้างยากพอสมควรทีเดียว
นะมาคุยเรื่องนี้หน่อยนะครับนะประธานแผ่นชนวนมหามงคลนะสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกประธานแผ่นชนวนมหามงคลเพื่อเป็นชนวนมวลสารในการหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หน้าตัก29นิ้วณวัดตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีด้วยความเมตตานะหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรูญโรจน์ได้ขอประธานแผ่นชนวนในครั้งนี้เพื่อหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หน้าตักนะ29นิ้วณวัดตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญต่อนะตลอดไปนะครับเนี่ยฮะก็ขอขอบคุณคุณปฐมพงษ์ทูปเพ็ญนะครับผู้ประสานงานนะฮะนะผมพูดถึงเกจิที่นะมีโอกาสไปดังในต่างประเทศนะจะมีนะมีเขาโครงอย่างไรที่จะมีโอกาสทำให้นักสะสมชาวต่างประเทศนะชื่นชอบได้และเล่นได้เนี่ยนะผมจะบอกกล่าวให้ท่านได้เห็นภาพในการที่จะไปดังในต่างประเทศนะครับต่างประเทศเองเนี่ยปัจจุบันนะในหลายที่เขาสะสมวัตถุมงคลของไทยอยู่แล้วเนี่ยในจุดใหญ่ๆตอนแรกที่เราคาดหวังว่าเขาจะเข้ามากันแบบเต็มที่เลยก็คือจีนนะจีนแต่นะในส่วนของนักสะสมที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นในต่างประเทศก็จะมีมาเลเซียมีไต้หวันมีฮ่องกงมีสิงคโปร์นะตอนหลังเนี่ยมีพี่น้องชาวลาวด้วยแล้วก็เวียดนามปะปายอะไรที่ทำให้นักสะสมชาวต่างประเทศเขาชื่นชอบเกจิของไทยตอนนี้เนี่ยผมบอกให้นะครับว่ารอยต่อของนักสะสมกับเกจิเนี่ยยังเชื่อมกันไม่สนิทนะรอยต่อระหว่างนักสะสมกับเกจิชาวไทยยังเชื่อมต่อกันไม่สนิทมันจะใช้ตัวประสานก็คือนะคนในประเทศเขาแล้วก็เข้ามาเขาเรียกว่าฝังตัวเนี่ยเข้ามานะศรัทธาแล้วก็นะเอาเรื่องราวไปแปลไปพูดถึงไปบอกกล่าวต่อก็จะทำให้เกจิองค์นั้นๆเนี่ยมีโอกาสไปดังในต่างประเทศแล้วต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เขาเล่นนะวัตถุมงคลเขาจะแพงกว่าของเราเยอะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่รู้จะซื้อที่ไหนอย่างไรนะไม่รู้จะหาที่ไหนเพราะว่าเขาก็ไม่คุ้นชินในการเข้ากลุ่มเข้าอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่พอตอนเขาเอาไปกันเนี่ยมันก็เป็นจำนวนหนึ่งนะซึ่งจำนวนน้อยพอเขาอยากได้ราคามันก็พีคโอ้โหราคามันขึ้นไปนะขึ้นไปสูงมากนะเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท่านจะเห็นนะครับว่านะเกจิในเมืองไทยเอาเข้าจริงเนี่ยยังไปเจาะตลาดต่างประเทศไม่ได้เห็นไม่กี่องค์นะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมไปเนี่ยที่ชาวต่างประเทศชื่นชอบนะจะเป็นหลวงพ่อจำเนียนหลวงพ่อจำเนียนเนี่ยท่านจะไปอยู่ในต่างประเทศนะท่านจะไปเนี่ยคนศรัทธาท่านเยอะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของวัตถุมงคลที่ชาวต่างประเทศเขาเช่าหาส่วนใหญ่เขาศรัทธาหลวงพ่อจำเนียนเป็นการส่วนตัวก็คือนะพอหลวงพ่อจำเนียนไปเขาก็ให้ทำพิธีให้รดน้ำมนต์ให้อะไรให้อย่างเงี้ยนะหลวงพ่อจำเนียนก็ไปบ่อยระยะหลังไม่ค่อยได้ไปหลวงพ่อจำเนียนเป็นที่รู้จักในต่างประเทศค่อนข้างมากทีเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องของเกจิในต่างประเทศเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขายังไม่อินกับรูปแบบของนะหน้าตาของเกจิแล้วเขาก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมาว่าเป็นมายังไงนะครับก็จะมีนะจะมีคนของเขาเนี่ยนะมาแล้วก็มาหามาไหว้มาศรัทธาแล้วเก็บสะสมไปแล้วเขาก็ไปบอกต่ออันนี้จะได้เปรียบ
ก็ผมบอกแล้วว่าเราเน้นการขายในประเทศไทยเป็นหลักเราขายกันอยู่เนี่ยเราเน้นการขายในประเทศไทยเป็นหลักเราไม่ได้เน้นการขายต่างประเทศน่าเสียดายฮะน่าเสียดายที่เราเน้นการขายนะในประเทศไทยเป็นหลักไม่เน้นการขายในต่างประเทศการเน้นการขายในต่างประเทศเอาเข้าจริงนะครับผมคิดว่ามันทำได้นะการทำก็คือว่าคุณต้องนำเรื่องราวนะประวัติต่างๆอะไรเนี่ยสื่อสารให้เขารับรู้นะให้เขารับรู้แล้วผมบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าคนไม่รู้เรื่องพระถึงประเทศเขาก็เถอะเขาไม่รู้เรื่องพระไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเนี่ยเวลาเขาไปพูดเวลาเขาไปแปลมันก็ผิดมันต้องได้คนที่อยู่วงการพระนะคนที่เข้ามาลึกๆจริงๆเวลาเขาแปลเวลาเขาพูดเนี่ยมันจะถูกนั้นเนี่ยบางอย่างเขาบอกเอ้ยเอาคนต่างประเทศมาแปลสิมาแปลเป็นภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาจีนถ้าเขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้คำศัพท์ไม่รู้อะไรเนี่ยไปแปลผิดหมดนะฮะแล้วจะไม่เข้าใจกันนะต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เข้ามาคุกอยู่จริงๆสมัยเมื่อก่อนผมเจอเนี่ยนะเป็นคนเป็นชาวจีนนะเป็นชาวฮ่องกงไต้หวันที่เขามาอยู่ในเมืองไทยแล้วมาบวชแล้วก็พูดภาษาไทยได้อะไรได้คำที่เขาแปลออกไปมันจะตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเลยนะอย่างนั้นมันจะได้กลุ่มคนแต่ถ้าคนที่ไม่รู้เอาไปแปลมันก็แปลกันผิดแล้วก็จะไม่ได้มีไม่กี่คนหรอกครับนะที่ทำอยู่ในขณะนี้แล้วทำได้ดีในเรื่องการนำเอาเนื้อหาไปแปลแล้วให้ชาวต่างประเทศเขาเข้าใจนะฮะตรงนี้ถ้าเราทำเยอะๆเนี่ยตลาดของในต่างประเทศผมว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมากนะฮะตอนนี้เราเน้นการขายในไทยกันอยู่ฮะถ้าท่านเน้นนะเน้นนะสื่อสารให้ชาวต่างประเทศเขารับรู้เนี่ยบางคนนะบางคนเอาว่านะเก่งภาษาอังกฤษนะฮะนะเก่งภาษาอังกฤษเวลานะเขาถามเข้ามาก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษพูดเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เรื่องประวัติไม่ได้ลงเลยนะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องประวัตินะฮะแต่ทีนี้ว่าผมบอกพวกเนี้ยมันไม่ได้ซึมซับอะไรกันมากมายมันต้องมีการนะมีการสื่อสารกันบ่อยๆในเรื่องของการเขียนนะฮะให้เขาเข้าใจบ่อยๆผมเชื่อว่าต่างประเทศเขาจะเข้ามาสนใจวัตถุมงคลของไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเราทำงานเป็นงานลุ้นซะส่วนใหญ่แล้วก็เราทำเกจิซะเป็นส่วนใหญ่ครับสมัยเมื่อก่อนจริงๆนะครับนะจริงๆที่เขาชื่นชอบวัตถุมงคลที่ไปดังๆที่ผมมีโอกาสไปต่างประเทศผมได้มีโอกาสไปไต้หวันเนี่ยมีโอกาสไปพระขุนแผนนะฮะถ้าไม่มีพระขุนแผนตอนนั้นพระขุนแผนดังเนี่ยถ้าไม่มีพระขุนแผนผมคงไม่ได้ไปฮะเพราะว่าเขาชวนนะเขาชวนไปเพราะว่าเขาอยากรู้เรื่องราวของพระขุนแผนนะผมได้มีโอกาสไปแล้วไปคุยกับเขาเรื่องพระขุนแผนตอนนี้เขาก็ยังชื่นชอบพระขุนแผนอยู่นะในหลายๆรุ่นนะในหลายๆรุ่นแต่ว่าเรายังอธิบายเขาไม่ได้ว่านะพระขุนแผนเนี่ยเกจิที่ปลุกเสกเนี่ยท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เขาจะศรัทธาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พระขุนแผนที่ทำออกมาเขาไม่ได้ยึดโยงกับตัวเกจิฮะเขายึดโยงกับค่านิยมเท่านั้นเองค่านิยมกับพุทธคุณเนื้อหามวลสารเขาไม่ค่อยได้สนใจว่านะเกจิองค์ไหนเสกที่ผ่านมานะฮะที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้สนใจว่าเกจิองค์ไหนเสกสนใจว่านะสวยเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไรเท่านั้นเองเขาสนใจตรงนั้นแล้วก็มีกระแสแล้วเขาก็เล่นกันแต่ผมบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องให้เขารู้จักเกจิมากที่สุดถ้าเกจิบ้านเราเขารู้จักมากที่สุดเนี่ยนะผมเชื่อว่านะทุกอย่างไหลลื่นเลยไหลลื่นเลยแล้วที่ถามเข้ามานะบอกว่าหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธเนี่ยมีโอกาสไหมมีฮะนะมีโอกาสเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าในต่างประเทศเองเขาก็รู้จักหลวงพ่อรวยวัตโกอยู่แล้วฮะ
นะหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุทธเนี่ยไม่ยากเลยแต่ผมได้ยินนะฮะได้ยินคนที่เขาทำประชาสัมพันธ์เนี่ยที่เขาเป็นชาวต่างประเทศนะครับที่มีโอกาสได้คุยกันผมยังชวนเขานะพูดคุยกับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะทำนะทำประชาสัมพันธ์เกจินะอยากจะไปทำที่ไหนอย่างไรเขาให้เหตุผลมานะเขาให้เหตุผลบอกว่าถ้าเกจิที่มรณภาพไปแล้วนะเขาไม่ค่อยอยากจะทำอันนี้เขาเป็นแนวความคิดของเขานะฮะแนวความคิดของเขาบอกว่าถ้าเกจิมรณภาพไปแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะทำเพราะว่าถ้าเขาประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยชาวต่างประเทศมาต้องมาถึงตัวได้มาหาได้นะเขาให้เหตุผลอย่างนั้นนะฮะเราก็ฟังเหตุผลจากเขาว่าโอ้นะเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับพระเกจิเก่งๆที่มรณภาพไปแล้วประเทศไทยเยอะนะแต่เขาก็อยากจะประชาสัมพันธ์เกจิที่ยังดำรงขันอยู่มีชีวิตอยู่ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาจะได้เข้ามาเที่ยวแล้วเขาไปกราบไปหาได้ถ้าถามว่าตรงนี้ยากไหมก็ไม่ได้ยากอะไรเกจิบ้านเราก็เยอะแยะนะเพียงแต่เราทำประชาสัมพันธ์ให้เขาได้รู้มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วตอนนี้มันเหมือนกับโดนนะมันเหมือนกับโดนช่องที่มันห่างกันไปอะนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสเข้ามานั้นการพูดคุยการสื่อสารด้านตัวหนังสืออะไรมันไม่เหมือนกับเขาเข้ามาเองฮะถ้าเขาเข้ามาเองชาวจีนได้มีโอกาสเข้ามาเองเข้าไปสัมผัสเองอะไรเองมันจะเร็วมากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยตรงนี้มันโดนตัดขาดได้แต่การสื่อสารนะสื่อสารด้านตัวหนังสือสื่อสารด้านคำพูดไม่สามารถจะเข้ามาได้ตรงนี้เหมือนมันขาดต้องรอจังหวะว่าเขาเข้ามานะเขาเข้ามาแล้วมีโอกาสตรงนั้นนะ